ของต้มซ่าเองพบกับต้มซ่าที่ไหนรับรองของอร่อยเพียบเรียกได้ว่าอร่อยต้องแชร์นะฮะแล้วก็มีสาวสวยด้วยแหละซึ่งวันนี้จะพาต้มซ่าไปทัวร์ไปกินพร้อมๆแล้วไปเจอกับเขาเลยดีกว่าใช่ไหมล่ะน่ารักกว่าที่เขาบอกมาอีกอ่ะธรรมดาค่ะที่นี่เขาบอก3ย่านมีอะไรเด็ดทำไมต้องมาที่นี่อยากจะรู้3ย่านเลยจ้าไปดูเด็กก่อนดีกว่าแล้วก็ไปกินของนี้อร่อยอร่อยต้องแชร์หรือเปล่าต้องแชร์ขอร้านแรกก่อนดีกว่าคือข้าวหมูแดงไปเลยดีกว่าโอ้รู้จริงปะเนี่ยแยกไหนกันครับครับโทษนะครับผมอันนี้มันเขาวงกดชัดๆเลยครับใกล้ความจริงแล้วนะครับกับร้านข้าวหมูแดงที่เรารอคอยซอยจุฬาถึงสักทีนะครับข้าวหมูแดงซอกตึกตลาด3ย่านนะครับของแท้เปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำมาชิมแล้วนะครับตั้งแต่ปี2519แต่วันนี้อย่าเพิ่งจบของแท้ต้องท้ายซอยนะคะเดินมาเรื่อยจนถึงท้ายซอยห้ามกินหน้าซอยคือไม่ต้องพูดเยอะนะครับคือพาหลงมาทุกซอยนะฮะยังจะมาปากดีอีกนะครับอันนี้ชัวร์ๆนะคือต้องมาท้ายซอยเลยถูกต้องครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะดูซิว่าอร่อยต้องแชร์หรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่ต้องมันสีสวยจังอ่ะมาสวยคนค่ะมีตามรู้หรือเปล่าว่าที่เด็ดของร้านนี้คืออะไรก็ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบไงใช่ไงเออเหรอเลยไม่ใช่ก็คือลองดมให้ลองดมกินทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันหอมชวนกินไหมมันหอมมันหอมใช่ที่เด็ดของร้านเนี่ยเขาอยู่ที่น้ำราดทานไม่เมื่อไหร่จะได้กินอ่ะกินกินกินไม่ใช่ไหมก็เหมือนรู้เนาะขอเพิ่มน้ำราดก่อนแน่นอนโอเคสวัสดีค่ะลุยค่ะเนื่องจากว่าไข่ยางมาตูมมากคุณผู้ชมต้องมีขานะคะฮ่าฮ่าฮ่าน้ำลายกระเด็นกันเลยเดียวอันนี้ให้ดูหมูกรอบก่อนสำหรับข้าวหมูกรอบหมูแดงซอกตึกตลาด3ย่านครับดูซิว่าอร่อยต้องแชร์เปล่ากรอบจริงมีความมันหืดและทุกกลิ่นมันหอมแบบหอมถึงขึ้นจมูกเลยคุณเทียงเนี่ยครับคุณเชียงทำเองไหมครับคุณเชียงทำเองด้วยนะคะทำเองครับนะนี่เขากินยังไงครับนี่คืออย่างนี้เลยป่ะใช่ค่ะเขาพูดนะเด็กของเขาเนี่ยหมูกรอบกรอบมากทำไงให้มันกรอบครับผมเอาไปต้มก่อนต้มย่างทอดสามสเต็ปยังสเต็ปละหนึ่งชั่วโมงถ้าเราทำเองเนี่ยคงไหม้ไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยากรวดเร็วและอยากอร่อยจริงๆนะครับมาร้านนี้เลยนะครับข้าวหมูแดงซอกตึกตลาด3ย่านอร่อยต้องแชร์นะครับเบสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ2จานเท่าไหร่ครับผมน้ำแข็งฟรีด้วยสำหรับใครที่มีกระสอบนะครับให้มาเอาน้ำแข็งฟรีได้เลยที่ร้านนี้นะครับข้าวหมูแดงอันนั้นก็เกินไปเกินไปหมายถึงว่าใส่แก้วกินฟรีถูกต้องอ๋อนึกว่ากระสอบมาใส่ได้นะครับทั้งหมดกี่บาทครับ110บาทครับผมทอนด้วยครับและจ่ายร้านหน้าให้ด้วยนะฮะเห็นบอกว่าร้านหน้าเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันแต่ไม่รู้เป็นอะไรร้านหน้าบอกว่าคนตัวสูงกินไม่ได้นะทำไมครับผมเพราะจะพาไปกินจะบ้าเหรองั้นเดี๋ยวเราไปที่ซอยจุฬา34กับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแท้ครับผมถึงแล้วนะครับและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแท้จุฬาเจ้าเก่าครับผมอภิมหาลูกชิ้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับคือถ้าสมมติมาถึงเนี้ยต้องสั่งอะไรครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแท้
สั่งก๋วยเตี๋ยวแคระมาแล้วก๋วยเตี๋ยวแคระมาคือถ้าสมมุติมาถึงเนี้ยต้องสั่งอะไรครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวแคระจัดเลยมันคือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสนะครับที่มีความหอมมากเลยใช่ครับเห็นไหมฮะว่าตักมานะครับเจอแต่ถั่วงอกนะครับล้อเล่นล้อเล่นลูกชิ้นลูกชิ้นใส่มาให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6คือที่ถามเมื่อกี้มีครบทุกสิ่ง7อย่างนี่เขาเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ลูกชิ้นเลยนะครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ลองลูกชิ้นครบทุกอย่างแล้วนะรวมถึงกล้วยด้วยนะครับผมโดยรวมนะครับเส้นอร่อยอร่อยหอมจะได้เลยส่วนลูกชิ้นเนี่ยไม่ลูกชิ้นเนี่ยบอกเลยว่าลูกชิ้นกรอบอร่อยนะครับผมลูกชิ้นกรอบลูกชิ้นปลาอร่อยคือกล้วยเกลือนะครับผมของข้าวก็จัดมาแล้วของเค็มก็จัดมาแล้วถูกต้องของหวานหวานต้องเถอะจัดให้คืออะไรขนมเค้กของโปรดเลยเค้กต้นกกหมายถึงมีส่วนผสมของต้นกกอยู่ด้วยมาไปที่ร้านต้นกกอ๋อร้านต้นกกค่ะคือเค้กต้นมีต้นกกที่เด็ดไปสิรออะไรอ่ะเดี๋ยวพักหกเอาแล้วมาแล้วขอพิเศษชิ้นยังไงคือมันเปรี้ยวหวานกำลังดีมากเลยมันต่างกันอ่ะดีอ่ะแต่คือมันต่างกันนะตัวเค้กของส้มเนี่ยมันจะนุ่มส่วนตัวเค้กของตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันจะแน่นใช่ลองดูถ้าเป็นคือเผาแล้วส้มเลยอร่อยอ่ะอร่อยต้องแชร์เลยนุ่มไหมสืบยกออกอร่อยต้องแชร์สุดยอดจริงนะครับร้านเค้กต้นกกจุฬาซอย11นั่นเองนะครับโอ้โหยังได้อีกเยอะค่ะสามร้านนี่เบบีมากเลยจริงเปล่าเอาไม่ง่ายคือสามย่านนี่เป็นแหล่งของกินที่แบบเยอะมากโจ๊กไม่ใช่เป็ดโจ๊กอะไรโจ๊กสามย่านโจ๊กทั่วไปเออก็กินได้ทำไมต้องสามย่านที่มาสามย่านก็กินโจ๊กสามย่านแล้วสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการของเรานะครับคลิกเข้าไปได้เลยที่แฟนเพจ facebook.com/อร่อยต้องแชร์นะครับหรือเข้าไปที่ www.bakaboo.tv รวมไปถึงช่องทาง YouTube นะครับที่ YouTube แล้วก็พิมพ์เสิร์ชคำว่า bakaboo.tv นั่นเองนะครับแล้วเจอกันต้องซ่าได้ใหม่คราวหน้ากับอร่อยต้องแชร์